รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์ค่ะเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23แบบนี้แน่นอนค่ะเห็นหน้านานาแบบนี้เนี่ยก็ต้องมีเคล็ดลับเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมประจำครัวเป็นประจำทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมตรงหน้านานามีกระเทียมแบบนี้กระเทียมเนี่ยมีรสฉุนจัดแล้วลักษณะของเขาเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลีบๆเหมือนกลีบส้มแบบนี้ปกติแล้วทั่วไปเราจะเห็นกระเทียมในประเทศไทยอยู่2แบบหัวใหญ่ๆแบบนี้กับหัวเล็กๆแบบนี้เวลาไปซื้อที่ตลาดเนี่ยคุณผู้ชมเราจะเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าขนาดของเขาไม่เท่ากันกลีบใหญ่ๆอย่างเงี้ยเรียกว่ากระเทียมจีนส่วนกลีบเล็กๆแบบนี้เรียกกระเทียมไทยกระเทียมจีนให้เนื้อเยอะกว่าแต่กลิ่นของเขาจะอ่อนกว่าวิธีการเลือกกระเทียมเนี่ยเวลาซื้อถ้าเกิดเราสามารถเลือกได้นี่นะดูหัวที่แน่นๆหน่อยเปลือกบางๆแบบเนี้ยก็โอเคแล้ววิธีการปอกกระเทียมหลายคนบอกปวดหัวมากเลยปอกลำบากง่ายๆนะคะนานาเอากระเทียมมาแช่น้ำแบบนี้วิธีการทำก็คือเอาน้ำอุ่นใส่แล้วก็เอากระเทียมของเราเลือกแค่พอใช้ใส่ลงไปเพราะว่าหลังจากแช่น้ำแล้วเอามาปอกแล้วเนี่ยกระเทียมจะเก็บได้ไม่นานปัจจุบันมีกระเทียมที่ปอกแล้วขายด้วยคุณผู้ชมก็สามารถเลือกซื้อแบบนั้นมาใช้ก็ได้แต่แน่นอนค่ะมันจะเพิ่มต้นทุนในการทำของคุณอีกมากๆเลยเพราะว่ากระเทียมปอกแล้วราคาจะสูงกว่านะกระเทียมของเราที่เพิ่งแช่ลงไปจะเป็นแบบนี้หลังจากแช่แล้วประมาณ10นาทีคุณผู้ชมจะเห็นว่าเปลือกของเขาจะนิ่มขึ้นเราแค่ปอกกระเทียมเราจะเห็นเนื้อของเขาว่าเขาปอกง่ายขึ้นกระเทียมที่แช่น้ำแล้วเนี่ยจะเก็บได้ไม่นานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปอกเฉพาะที่พอใช้เนาะได้กระเทียมแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก็นำไปใช้ตามต้องการได้เลยนานาจะเอามาทำเป็นข้าวผัดกระเทียมทานคู่กับปลาซาบะทอดเนยสดค่ะเปิดข้าวของเราออกมาควันยังฉุยแบบนี้ปลาชิ้นสวยๆของเราจากนั้นนะคะเราจะราดซอสของเราลงไปเรามีกระเทียมที่เราบอกว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกของเราน่าโรยงานิดหน่อยงาขาวเนี่ยนะคะจะมีกลิ่นหอมเรามีต้นหอมซอยโรยนิดหน่อยอยากเพิ่มสีเขาสาหร่ายอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูหมูกรอบผัดงูกล้วยน้ำพริกเผาเริ่มจากใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำปรุงรสด้วยน้ำพริกเผาซอสพริกน้ำมะขามเปียกซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวและน้ำผึ้งผัดจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันใส่หมูกรอบเม็ดอัลมอนด์ชาพริกหวาน3ซีหั่นเต๋าชาแปะกล้วยชาแห้วชาเม็ดมะม่วงหิมพานต์ชาพุทราจีนเชื่อมชาเห็ดหอมชาและพริกขี้หนูแห้งทอดผัดจนเข้ากันแล้วตักใส่ภาชนะโรยต้นหอมซอยแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะThank you.
ได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ